สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่เบิร์ดวอนคนไทยไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรวมพลังช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เบิร์ดธงชัยไม้อินไตร่วมส่งกำลังใจให้ไทยต่อสู้กับวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาพร้อมชวนคนไทยรวมพลังช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยเบิร์ดธงชัยเผยว่าวันนี้เบิร์ดจากจะมาขอวิงวอนให้พวกเราทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองและโดยเฉพาะที่สุดก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราที่อยู่ในบ้านและทุกคนในครอบครัวของเราให้ได้ฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกคือวัคซีนที่ได้เข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วและวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเรานี่แหละครับใจเราที่ห้าวหาญที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราทำเพื่อความรักรักครอบครัวของเราและคนที่เรารักและรักตัวเราเองเมื่อประกอบกันหลายๆคนหลายครอบครัวประเทศของเราก็จะปลอดภัยครับวัคซีนนี้ฉีดเข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกขอให้มีความมั่นใจเมื่อเรามั่นใจแล้วเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วเมื่อจะบอกให้นะครับว่าลูกๆที่อยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่ช่วยจัดการให้ได้ด้วยการจองที่หมอพร้อมพี่เบิร์ดก็ยังได้ฉีดแล้วเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ติดต่อไปที่หมอพร้อมติดต่อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ของเราถึงแม้จะเข้าคิวกันยาวแต่ก็ยังมีความหวังครับแค่ให้รู้ว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนวันไหนก็ปลอดภัยแล้วครับแล้วเราต้องทำตัวให้เหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนเดิมคือใส่แมสล้างมือด้วยความปรารถนาดีจากเบิร์ดนะครับอยากจะเจอกันเร็วๆอยากจะมีความสุขกันเร็วๆอยากจะร้องรำทำเพลงกันเบิร์ดจะทำหน้าที่ของเบิร์ดให้ดีที่สุดอยากให้น้องๆลูกๆหลานๆทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำให้ตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ให้พ่อแม่อย่างเดียวเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนไทยต้องไปฉีดวัคซีนครับกราบขอบพระคุณครับวิงวอนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ